ที่นี่ก็คือกำแพงหิมะซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาอีกแห่งหนึ่งที่สูงลงมาจากฟูจิยาม่าวันนี้มีฝนตกมากทำให้หิมะไม่สะดวกกับนักท่องเที่ยวที่จะเดินไปเหยียบย่ำหิมะซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณแถวนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้สัมผัสหิมะนะก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่เราเรียนรู้ทางประสบการณ์เป็นประโยชน์ที่จะนำไปสอนนักศึกษาที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา